สวัสดีครับพี่น้องผอเพื่อที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกมGundam Supreme Battle ขอเชิญทุกคนมาเป็นนักบินกันดั้มนะครับวันนี้เราก็มาจัดกับอีกหนึ่งตัวที่มีคนอยากเห็นอยากดูกันนะครับก็คือ Gundam GP02 Physalis ของ Anabel Gato นั่นเองทับซีออนนะทับซีออนถึงแม้ว่าตรงโล่เนี่ยจะเขียนว่าเป็นสัญลักษณ์ของ Anaheim Electronic นะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในมือของกองทัพโลกนะแต่โดนกาโต้เนี่ยไปขโมยมานะครับเนื่องจากอะตอมิกบาซูก้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอาไว้สำหรับการทำลายล้างเลยเพราะงั้นเนี่ยแผนการโอเปอเรชั่นในการขโมย GP02เนี่ยจึงเกิดขึ้นนะครับแล้วผลสุดท้ายก็เป็นอย่างที่แฟนๆซีรีส์กันดั้มคิดกันนะครับความวินาศสันตโลความวอดวายหลังจากที่ได้ใช้อะตอมิกบาซูก้าเนี่ยก็ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับผ่านฝันร้ายของในภาคเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรช่วงฝันร้ายอะไรโซโลมอนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับน่าจะใช่มั้งหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแบบว่ามันดูมานานจนแบบลืมไปแทบหมดแล้วนะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของข้อมูลที่สำคัญของทาเลนต์นะครับ GP02 Physalis ตัวนี้ว่ามันมีทาเลนต์อะไรบ้างที่จะทำให้ GP02 เนี่ยโดดเด่นขึ้นนะครับในขั้นแรกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเลือก3ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกเนี่ยคือกดกันได้เร็วขึ้น1วินาทีตัวเลือกที่2คือป้องกันเพิ่มขึ้น 5% พลังป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลือกที่3เนี่ยระยะเวลาในการกดใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยจะนานขึ้น 15% นะครับในส่วนของทาเลนต์ขั้นที่2นะครับก็คือการโจมตีระยะประชิดจะแรงขึ้น 5% ตัวเลือกที่2นะสกิล1บีมบาซูก้ากระสุนจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่3ตัวเลือกที่3ทำให้บูสต์เร็วขึ้น 5% ขั้นที่3นะครับก็จะตัวเลือกแรกทำให้เบิร์สเวลาที่เรากดเบิร์สใช้ถ้าไม่ตายแล้วเนี่ยเวลาจะเพิ่มขึ้นอีก4วิซึ่งเบิร์สของ GP02 เนี่ยค่อนข้างจะเห็นผลในการใช้งานเยอะมากเนื่องจากพอเราใช้งานถ้าเบิร์สไม่ตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ซูเปอร์อาร์เมอร์ติดตัวตลอดเวลานะครับการเพิ่มซูเปอร์อาร์เมอร์มา4วิเนี่ยถือเป็นอะไรที่แบบนรกมากๆอ่ะตัวเลือกที่2นะครับในสกิล2เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่สถานะ High Power Mode Activate น่าจะได้เอฟเฟกต์อะไรบางอย่างเพิ่มนะครับถ้าเราใช้ Fighting Combo เป็นเวลา6วินาทีอันนี้ใครที่เคยใช้งานเคยอัพแล้วมีข้อมูลชัดเจนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเองก็ไม่เคยอัพไปถึงเหมือนกันไม่เคยใช้นะเพราะงั้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยผมจะไม่เข้าใจนะครับก็คือทำได้แค่แปลแบบคร่าวๆให้พอรู้กันนะแล้วก็ตัวเลือกที่3นะครับของขั้นที่3เนี่ยก็คือการเพิ่มพลังนิวเคลียร์ให้แรงขึ้นอีก 10% คือ GP02 เนี่ยมันจะดีตรงมีอะตอมิกบาซูก้าที่เป็นนิวเคลียร์นะทำให้สามารถทำเดเมจได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นการต่อสู้เลยถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ทันระวังตัวนะมาต่อกันที่ขั้นที่4นะครับกระสุนปืนเนี่ยดาเมจของกระสุนปืนจะแรงขึ้น 25% แล้วก็ตัวเลือกที่2พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 7% กับตัวเลือกที่3นะครับสกิลที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าหรือว่าไฮเปอร์บีมเซเบอร์ที่ใช้ปาดเนี่ยถ้าปาดโดนศัตรูจะทำให้ติดสถานะอ่อนแอด้วยนะครับเป็นเวลากี่วิก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้แจ้งมาว่ากี่วินะแต่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟได้ครับผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นของผู้เล่นระดับ S Pilot ตัวเลือกแรกเนี่ย Buster Sword เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 15% นะครับแล้วก็ Fighting Boost Speed เนี่ยถือว่าถ้ากระโดดถีบจะเพิ่มความเร็วขึ้นอีก 15% ตัวเลือกที่2นะครับถ้ากระโดดกระทืบเนี่ยจะแรงขึ้น 70% นะคือเปอร์เซ็นต์โดนมันน้อยมากนะครับไอ้ท่าเนี้ยแต่ถ้าโดนเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ็บหนักจัดๆแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะครับ Beam Bazooka จะแรงขึ้นที่ 35% โอ้เน้นทำเดเมจด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนของทาเลนต์ GP02 Physalis นะส่วนนักบินนะครับก็คือคนนี้เลย Anabel Gato เดี๋ยวไล่ไปก่อนของผมนี่มาถึงเวล25เองนะเป็นคนที่มีปฏิฐานต่อซีออนสูงมากนะครับแล้วก็ยอมสละชีวิตของตัวเองได้เพื่อให้ซีออนเนี่ยยังรุ่งเรืองต่อไปเพราะฉะนั้นทีมในรอบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแบบสุดจัดเมามันประหลัดบอกว่ารุนแรงนะครับเปิดด้วย Gundam GP02 Physalis แล้วก็ตามด้วย Double Quanta แล้วปิดด้วย High Deal เลยคือถ้าเป็นทางฝั่ง ID หลักอันนี้ผมเรียกว่า ID หลักนะครับที่เป็น ID แรกที่ผมเล่นฝั่งเกาหลีเนี่ยผมมี Super Limit 2ตัวแล้วก็คือไม่ต้องอิจฉาใครแล้วนะแต่ถ้าเป็นฝั่งของทาง
ไต้หวันเนี่ยผมยังต้องอิจฉาอยู่นะครับเพราะผมยังมีซูเปอร์ลิมิตคือสปัญญาแค่ตัวเดียวเอาล่ะเราก็เปิดที่การต่อสู้แบบ1ต่อ1กันก่อนเลยผมมองว่า GP 02เนี่ยจุดสำคัญนะครับในการใช้นิวเคลียร์ของเขาเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องรีบเปิดนะครับไม่งั้นในบางจังหวะที่แบบเราเข้าถึงตัวศัตรูแล้วเนี่ยแล้วเราไปใช้ท่าระเบิดนิวเคลียร์ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาเบิร์สเดเมจได้มากจริงๆเนี่ยตัวเราจะหลุดนะครับแล้วกระสุนนิวเคลียร์เนี่ยจะหายไปเลยหรือว่าแบบใช้งานไม่ได้เพราะว่าจังหวะที่เราจะใช้นิวเคลียร์เนี่ยตัวเราเนี่ยหรือว่า GP 02 Physalis เนี่ยจะต้องยืนนิ่งอยู่กับที่นะครับเพื่อตั้งอะตอมิกบาซูก้ามายิงดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะยิงไปเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปหวังแบบว่าในการรีกระสุนอะตอมิกบาซูก้าด้วยท่าเบิร์สหรือว่าท่าไม้ตายอีกทีนึงทุกครั้งที่เราใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเราก็จะรีกระสุนรีอะตอมิกบาซูก้ากลับมาได้อีกรอบนึงนะโอ้โหเจอเดสตินีครับเนี่ยสไตล์การเล่น GP 02ผมนะครับก็คือจังหวะตั้งแต่จังหวะแรกเนี่ยผมจะตั้งป้อมแล้วยิงอะตอมิกบาซูก้าไปเลยนะครับปาดเข้าไปมันมีท่าปาดดักโอ้ยกระโดดกระทืบครับแล้วก็ตามไปฟันยิงซ้ำเขาเรียกซ้ำจังหวะนี้โอ้ยเจ็บจัดกระโดดกระทืบเลยครับอันแน่รู้ดีซะด้วยเดซินี่คนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอายับหลบไม่ทันปรืดอู้ไม่โดนด้วยนะน่ะใช้ได้เดซินี่คนนี้มีการหลบหลีกนะครับสอยจากระยะไกลก่อนอ้าวแล้วทำไมผมโดนวะอ้าวท่าปาดไม่โดนอีกเวนกรรมมันใช้ยากอยู่นะถ้าคนที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวจังหวะนะครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะแต่ถ้าเชี่ยวจังหวะแล้วเนี่ยมันจะใช้ง่ายมากๆเลยครับโอ้โหคนนี้เขาเล่นเดสตินีแบบอย่างเชี่ยวอ่ะคนเล่นเดสตินีเก่งๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเทพมากเลยนะฮะแต่ว่าอ้าวแล้วดูเขาทำดูเธอทำเอ้ยตัดบิดได้หรอไม่รอดหรอกมาเจอกับเซซูนา FCA ของ arm.exe นี่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายยังไงเราอยู่ไกลๆนี่เราเป็นฝ่ายได้เปรียบครับเพราะบิดเรารีเรื่อยๆปิ้วใครบอกว่า Double O Quanta เป็นหุ่นสายระยะประชิดคิดใหม่ได้นะครับความชั่วร้ายของ Double O Quanta เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยเขาเล่นลูกเล่นละแบบนี้เราต้องส่งของไปเล่นกับเขาบ้างเราปล่อยให้เขาระเบิดระเบ้อบ้าๆบอๆไปก่อนครับกันก่อนใส่กันด้วยกันทุกอย่างระเบิดขึ้นก่อนนั่นแหละปล่อยบิดไปนี่ไงเรียกว่าไม่มีสะเทือนเจอระเบิดอัดหัวเข้าไปเจ็บไหมนั่นระเบิดขึ้นดักเลยครับจับสตันด้วยเอาสิในฐานะของไมสเตอร์ที่แท้จริงอย่างเรานั้นหาได้หวาดกลัวต่อฝ่ายตรงข้ามไม่ไอ้ยะเสียใจด้วยนะแต่ว่า arm.exe ที่มี Double O Quanta แล้วน่ะมันนรกได้มากกว่าที่นายคิดเยอะเลยเล่นให้เป็นครับ Double O Quanta เราต้องใช้จังหวะในการสะท้อนเยอะอยู่แต่ถ้าเราดักศัตรูได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตลอดไปนะ เรียกว่าวนเวียนตลอดไปและตลอดการเรียบร้อยตัวเดียวเก็บเรียบความโหดของ Double O Quanta ถ้าไม่ได้เจอคนที่เติมเงินหนักๆเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันครับขั้น3เมื่อไหร่นรกแตกพวกสาย220ส่วนมากเนี่ยพอขั้น3แล้วมันก็จะนรกแตกนะครับแบบนี้เลยแหละแทบจะทุกตัวเลยนะอันนี้เหมือนเปิดแบบหลอกล่อให้ย่ามใจด้วย GP 02ก่อน GP 02มันจะต้องใช้ทักษะในการเล่นเยอะนะครับเพราะว่าท่าหลักที่เขามีไว้เพื่อ
การโจมตีศัตรูจริงเนี่ยก็คือซูเปอร์อาร์เมอร์ท่าปาดดักแล้วก็ท่ายิงอะตอมิกบาซูก้าซึ่งท่าทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้จำเป็นต้องใช้ทักษะในการใช้ค่อนข้างสูงนะครับอย่างท่าปาดดักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กว้างมากขนาดที่ศัตรูเนี่ยจะแบบว่าวิ่งอยู่ไกลๆแล้วโดนนะคือเขาต้องเข้ามาประชิดจริงๆนะครับแต่ว่าไอ้ท่าปาดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนศัตรูได้เยอะมากในกรณีที่ศัตรูเนี่ยเป็นสายระยะประชิดที่พุ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาไม่มีท่าแบบหลบหรือว่าไม่มีท่าป้องกันอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเขามีท่าแบบอย่างเงี้ยแบบตัดเป้าล็อกตัดอะไรแบบนี้มันจะใช้ยากมากครับเพราะว่าพอเรากดฟันปุ๊บมันจะนิ่งแล้วคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาก็จะสามารถหาช่องว่างหาช่องโหว่เนี่ยในการมาตุบตับใส่เราได้แต่ด้วยทรงของตัวมันเนี่ยผมมองว่าGundam GP02 Physalis เนี่ยคือเหมาะสมที่จะเป็นตัวร้ายมากกว่าตัวดีนะครับแค่ดูหน้าตาเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อให้เป็นหุ่นของตัวดีเลยอ่ะคือมันไม่ได้เลยนะครับมันไม่เหมือน GP01 Cephalantes นะที่แบบดูแล้วอ่ะยังเป็นตัวดีได้นะครับแต่ GP02 เนี่ยคือมันไม่ได้จริงปล่อยระเบิดไปก่อนเนี่ยถ้าเขารู้ว่ามันจะไม่โดนเลยอ่ะยากมากๆเลยนะครับเอาท่ากระโดดกระทืบแล้วปาดดักนี่เราใช้ซ้อนกันนะครับเป็นการปาดดักแบบเบิ้ลกระโดดเข้าไปอุ้ยผมว่ามันเป็นท่าเคาน์เตอร์แอทแทคทั้งคู่เลยไอ้ท่าคู่เนี้ยคือแบบเหมือนกับเขาให้เราอยู่ใกล้ๆศัตรูแล้วโดดเข้าไปหรือเปล่าอุ้ยเจ็บแท้อ่ะจ้ะท่าหายไปแล้วเอื้อปาดไม่โดนขนาดใช้กระบอกยังไม่โดนเลยครับบินเก่งแท้ล่ะไอเฮียแอคกายนี่ยังเถื่อนแต่มันเป็นตัวที่เก็บเกรดไม่ตายเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะครับท่าแต่ละท่าของ GP02 อ่ะคือเหมือนกับแบบเขาอยากให้เราเก็บเกรดไม่ตายได้เร็วๆเลยอ่ะอุ้ยถีบทีหน้าสั่นเลยถีบทีแรงจัดเราใช้วิธีเราใช้สเต็ปดักแบบนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยถ้าศัตรูเขาพุ่งเข้ามาหาเราอ่ะเขาจะโดนถีบได้นะครับแต่พอเป็นคนที่แบบเขาเล่นเป็นอ่ะเขาจะไม่ยอมพุ่งใส่เราไงหรือว่าเราต้องกดระค้างไว้ไหมอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ผมก็เองก็ต้องศึกษาเหมือนกันครับผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้ปั๊มมาปั้นมาแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้จริงนี่ไงปาดดักเลยถ้าเขาพุ่งมานิ่มๆอย่างนั้นอ่ะก็โดนปาดดักนะครับแล้วเราก็เตรียมตัวสำหรับการใช้เบิร์สเนี่ยเพื่อเพิ่มซูเปอร์อาร์เมอร์ใส่ฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับเวลาใช้ปุ๊บตัวเราจะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็เข้าไปกันนำศัตรูได้แบบเต็มเหนี่ยวเลยแต่มันก็อยู่แป๊บเดียวนะพอศัตรูล้มปุ๊บเรายิงอัดได้ไหมโอ้โหไปไหนแล้วนะไกลแท้โดดถีบเลยครับโอ้โอเคถ้ากระโดดถีบนี่เอาไว้ดักได้นะก็เท่ากับเป็นตัวที่เหมาะสมที่จะใช้สู้ทั้ง2ระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะไกลด้วยการยิงบาซูก้าบีมเนี่ยหรือว่าระยะใกล้ด้วยการกระโดดถีบโอ้กระโดดถีบเอาเรื่องอยู่นะจริงอุ้ยแต่ท่าปาดเนี่ยถ้าดักไม่ดีเนี่ยเสียท่าเปล่าๆเลยครับเจอกับ AI ยังพอได้ฝึกบ้างนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเรากดโอ้โหไม่ได้ถ้าศัตรูลอยอยู่นี่โดนซัดเองครับถ้าศัตรูมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราปาดดักได้โอ้โหแรงอยู่ถ้าปาดนี่แรงเอาเรื่องมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเรียกว่าเมตาของหุ่น2ดาวเลยน่าจะเป็นเพราะว่าท่าบาซูก้าที่แบบไออะตอมิกบาซูก้าที่มันแรงมากๆจนมันเอาไว้ใช้สำหรับการสแปมดาเมจได้ง่ายมากครับตายเฉยพอมันใช้สแปมดาเมจได้ง่ายเนี่ยเขาก็เลยเอามาสำหรับพวกสายที่แบบเป็นสายมาปั่นเลเวลอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องทำอะไรมากนะกดถอยหลังแล้วก็ปล่อยบาซูก้าไประเบิดฝ่ายตรงข้ามเลยก็ทำดาเมจได้แล้วอะล่องลอยไป I am the Cessna FCA เพราะว่าฉันคือกันดั้มนะครับกันดั้มตัวไหนก็ไม่เกี่ยงขับได้ทุกตัวเซซูนาเราเซซูนาเวอร์ชัน arm.exe นี่ขับได้ทุกตัวครับไม่เลือกหุ่นเฮ้ยเซซูนะตัวจริงเขาก็ไม่เลือกหุ่นนะถ้าใครยังจำเนื้อหาของ Awakening of Tailbreaster ได้เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าเซซูนะเนี่ยเขาขับไอตัวที่คล้ายๆแฟลกอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อแฟลกไหมนะน่าจะเป็นแฟลกแหละครับแต่มันเป็นแฟลกเหลือมันเป็นแฟลกอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนเริ่มต้นเลยเออ
ที่ขับมารับพรรคพวกอ่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้ขับกันดั้มมานะเซซูนาไม่ได้ขับจากกันดั้มนะครับมีแอบขับด้วยตัวนั้นอาจจะมีโอกาสได้โผล่มาในเกมไหมผมก็ไม่ได้ติดตามพวกข่าวทางพวก EXBS หรืออะไรพวกนี้ด้วยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้ามีโผล่มาในเกมหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเดิมนะครับเพราะบางข้อมูลเนี่ยผมอาจจะมีผิดพลาดอาจจะมีไม่สมบูรณ์เราก็มาช่วยกันแก้ช่วยกันไขกันเนาะเอ้ยอู้บ้าเลดเฟมจริงจังอ่ะแต่ว่าคนนี้ต้องเป็นแฟนของโลกิลแน่นอนเลย21ทองแล้วแต่ยังใช้เรดเฟมใครอยู่เลยนะหน้าตัวนั้นอ่ะไปเราก็มาดูกันโอ้เลือด 6,900 แม่จ๋าเลือดเยอะเกินโอ้ถึงกับปลิวอ่ะดูดิเขายิงเราแรงจัดเลยครับอ้าวไปโดนจรวดตัวเองเฉยอุ้ยเจอเตะปลิวโอ้ยโอ้โหตัวทองนานจัดเจอของจริงครับเฮือตายอย่างเร็วไม่ต้องห่วงนะครับเจอคนเติมเงินนี่อย่าคาดหวังว่าจะทำอะไรได้ง่ายๆโว้โอ้ต้องรีบชิงก่อนต่อให้เราจะมีหุ่นSR แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถชนะคนที่เขาแบบว่าทุ่มเงินได้นะฮะผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นสำหรับเกมจีนอย่างน้อยเนี่ยเราซัดเขาได้สักครึ่งหลอดเนี่ยก็ถือเป็นบุญละเรียกว่าเป็นบุญของเราแล้วนะครับเราต้องพยายามป้องกันตัวเองไว้ก่อนเรียกว่าพยายามเซฟชีวิตตัวเองไว้นั่นแน่มีหลอกซะด้วยนี่ดูไว้ให้ดีครับคนปั้นเป็นเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้สภาพเขาจะเป็นแบบนี้ครับอ้าวยังได้อยู่เฮ้ยเรียบร้อยคือเมื่อกี้ชัดเลยผมกดระเบิดฟิวแต่มันไม่ระเบิดให้นะจบเลยครับเขาตัวเดียวอ่ะผมว่าเก็บผมได้ทั้งทีมอ่ะจริงมันเป็นความต่างของคนที่เล่นมานานแล้วกับคนที่เล่นมาแค่ไม่เท่าไหร่นะคือเกม Supreme Battle น่ะบอกเลยว่าต่อให้คุณจะมีฝีมือแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถสู้ทุนได้ครับต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนอ่ะถ้าคุณไม่มีทุนอ่ะคุณจะไม่สามารถสู้กับคนที่เขาแบบมีทุนหนาๆได้แน่นอนเลือด 6,000 กว่านี่คือแบบต้องแบบสุดจัดแล้วครับเรียบร้อยสลายในชั่วพริบตาเราไม่ว่ากันไงเราก็ต้องยอมนะครับในความเป็นจริงก็คือถ้าเราเจอคนที่เขาเล่นมานานกว่าเก่งเหมือนกันแล้วเขามีทุนมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมความไปครับเขาไม่ยอมโดนจรวดผมเลยเห็นปะเขาเล่นเป็นอ่ะอย่างน้อยก็ได้สักเซตหรอวะให้มันได้สักเซตหนึ่งโอเคครับยอมปล่อยไปอันนี้เรามาเล่นโชว์ตัวเฉยๆเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้าคาดหวังว่าจะเล่น GP02 Physicalist มาเพื่อมาใส่ระเบิดเรียกว่าใส่ตัวนิวเคลียร์อัดใส่คนที่มีประสบการณ์เนี่ยผมบอกเลยว่ายกเลิกความคิดนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมได้โชว์ให้เห็นเมื่อกี้แล้วนะว่าถ้าเราเจอคนที่มีประสบการณ์ตัวนิวเคลียร์ของเราจะไร้ความหมายไปเลยครับไม่ว่าเราจะยิงจากบนหัวยิงจากบนฟ้าอะไรอ่ะมันต้องตั้งท่าแล้วคนที่เขาหลบเป็นมีโมบิลิตี้หุ่นดีๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมโดนแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ผมจะไม่เคยยอมโดนเลยนะไอตัวนิวเคลียร์เนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นฝ่ายตรงข้ามยิงมาเนี่ยถ้ามีบีมใหญ่ปาดผมจะยิงทิ้งไปเลยครับหรือไม่ก็แบบถ้ามีท่ายิงสวนไปเป็นท่าอะไรก็ตามเนี่ยหรืออยู่ไกลๆเราบินหลบได้ผมจะบินหลบเลยดังนั้นคนที่ถ้าคาดหวังว่าจะปั้น GP02ฟิสซิลิสต์มาเพื่อที่จะเอานิวเคลียร์มาฆ่าศัตรูเนี่ยคุณจะต้องเตรียมใจรอรับ S Pilot ไว้นะครับเพราะ S Pilot เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมโดนเหมือนกันแหละมันเหมือนกับตอนที่เวลาคุณโดนเล็งเป้าใส่แล้วคุณพยายามที่จะไม่โดนการโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับเช่นเดียวกันคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมโดนเพราะเขารู้ว่ามันเจ็บหรือว่าถ้าเราไปตั้งใกล้ๆเขาปุ๊บเนี่ย
ถ้าเขามีท่าคอมโบมีท่าฟาดท่าฟันใส่เราเขาจะกระหน่ำเราจนเราล้มไปก่อนแล้วเราก็จะยิงอะตอมิกบาซูก้าไม่ได้คือถ้าเจอคนที่ไม่มีประสบการณ์เป็นนักบินธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมมองว่าเรายังมีโอกาสที่จะยิงตัวอะตอมิกบาซูก้าเนี่ยใส่ระเบิดอัดเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยอย่าหวังเลยดีกว่ากระสุนมันช้าเกินไปกว่าที่จะลอยไปถึงศัตรูกว่าจะอะไรเงี้ยบางตัวมีท่าวาร์ปบ้างบางตัวมีกันกระสุนบ้างนู่นนี่นั่นนะครับมันจะยากมากๆเลยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าถ้าปั้นมาถามว่าเล่นสนุกไหมผมว่าก็น่าจะสนุกนะครับในจังหวะที่แบบเราเข้าไปคลุกวงในกับฝ่ายตรงข้ามอ่ะคือมันก็มีท่าซูเปอร์อาร์เมอร์มีท่าฟันดักแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจำเป็นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเล่นเนี่ยคือค่อนข้างสูงมากเนื่องจากท่าระยะเนี่ยมันไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่กับโมบิสูรุ่นหลังๆนะครับโมบิสูรุ่นหลังๆถ้าคุณสังเกตดูท่าส่วนมากมันจะกว้างมากครับคือมันจะกินวงกว้างทำให้เราเนี่ยใช้ท่าโดนง่ายแต่ว่ามันจะมีบางตัวนะครับที่ท่าเนี่ยมันรู้สึกว่าระยะเนี่ยมันใกล้กว่าที่ควรจะเป็นแล้วเราก็จะใช้ไม่โดนศัตรูนะครับยกตัวอย่างหนึ่งตัวที่ผมแลกมาแล้วผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าท่าปาดมันเนี่ยคือโอกาสโดนยากมากตัวนั้นก็คือเบรฟนั่นเองเบรฟเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ท่าให้โดนเนี่ยยากมากๆนะครับไอ้ท่าปาดบีมมันอ่ะเพราะว่าท่าเนี่ยมันเหมือนจะกว้างครับแต่มันแคบมากคือแคบยิ่งกว่าของแบนชีคือแบนชีเนี่ยผมว่ายังกว้างกว่าเยอะเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นท่าที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีประโยชน์จริงอ่ะไอ้ท่าดักแบบระยะประชิดเกินไปขนาดนั้นอ่ะมันใช้ได้ยากมากครับกับคนที่ไม่เร็วแต่ถ้าเป็นสายสู้ระยะประชิดที่แบบเก่งสายประชิดอ่ะซึ่งคนที่เก่งสายประชิดเนี่ยเขาก็จะเก่งจริงๆนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าคนเก่งสายประชิดเนี่ยเขาเล่นกันเก่งจริงๆถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณจะสามารถดักทันได้ครับคือจังหวะที่ศัตรูเข้ามาตรงหน้าปุ๊บอ่ะคุณจะสามารถปาดดาบแล้วดักทันได้ทันทีอันนั้นอ่ะคือเรียกว่าแปลว่าตัวนี้เหมาะกับคุณละเพราะตัวนี้มันต้องใช้การปาดดักเนี่ยถ้าถอยหลังดันหลังแล้วกดใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการปาดดักนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าอยากใช้ได้ผลเนี่ยก็ต้องพยายามลอยสูงๆแต่เนี่ยเห็นไหมขนาดบอทเนี่ยเขายังจะบินออกเลยนะครับไม่ใช่แค่คนน่ะคือแม้แต่บอทเนี่ยเขายังพยายามหลบเลยและถ้าเกิดเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้หยุดไปก็คือยังไงก็โดนแน่นอนนะนี่เรามีปาดดักแต่มันดักได้2ทีไงคือพอศัตรูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันดักได้2ทีซึ่งก็ถือว่ามันดูดีนะในฐานะของหุ่นสายดักเนี่ยคือโอเคเลยนะครับกับการที่มีท่าดักทั้ง2ท่าเวลาอยู่อย่างงี้แต่ถ้าไปใช้ในจังหวะที่ศัตรูบินหลบเนี่ยอุ้ยกันได้ดูเว้ยโดดถีบทีเดียวล้มไปเลยนะครับท่านแน่โอ้โหหลอกอุ้ยซัดเต็มหลังตัวเลยนะพี่ AI พี่ใส่ผมเต็มเหนียวเลยใช่ไหมเราโดดก่อนเลยชิงตัวอุ้ยแหกเรียบร้อยรู้เรื่องแล้วฝ่ายตรงข้าม AI มันมาตัวเดียวกัน2ตัวเลยนะดับเบิลฟอนสปาร์กเหรออุ้ยเจอมายสเตอร์รุ่นแรกเข้าไปถึงกับปลิวเลยเซซูน่าเราถ้างั้นก็มีแน่สตันสักหน่อยนะไม่มีท่าแล้วนี่ไม้ตายใช้ไปแล้วไม้ตายใช้ไปแล้วอับกะจังหวะตอนหมดพอดีด้วยนะแหมผมชอบจังเลยเวลา AI มันเก่งๆแบบนี้อยากให้ AI มันเทพๆเลยครับเราจะได้แบบมันๆหน่อยเวลาสู้ใช่ไหมตื่นเต้นเหมือนกับได้ฝึกฝีมือนะครับวาร์ปเข้าหลังแล้วระเบิด วาร์ปเข้าหลังแล้วระเบิดขึ้นอัดไปเลยการต่อสู้แบบ2ต่อ2ก็ใช้ได้อยู่นะครับถ้ามีเพื่อนดึงจังหวะให้แล้วเราก็แบบเข้าไปคลุกวงในหน่อยโอ้โหเฮ้ยบอทฟังเราได้ MVP เฉยฆ่าไม่ยั้งเลยบอทฝั่งเราขนาดเราทำเดเมจไปตั้ง 15,000 นะฆ่าไม่ทันโดน MVP ได้เพราะฆ่าเยอะไปต่อกันเลยดีกว่าใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่เล่นสนุกเพลินอยู่แค่ต้องฝึกฝีมือเยอะๆเลยฝึกแบบหนักๆเลยนะครับคนที่อยากจะเล่น GP02 เนี่ยโดยเฉพาะใครที่คิดจะใช้อะตอมิกบาซูก้าได้ผลดีที่สุดเนี่ยผมว่าเราต้องมีการพยายามหามุมหาเหลี่ยมนะครับอย่างยิงใส่ตึกยิงใส่เสายิงลงพื้นลอยขึ้นไปแล้วยิงลงพื้นอะไรเงี้ย
แต่จังหวะลอยขึ้นไปเนี่ยถ้าเจอพวกที่มีดรากูนอย่างสไตรฟีดอมหรือว่าพวกซาบันยงซาบันย่าอะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยนะครับปิดประตูการลอยของเราได้เลยกว่าจะได้ยิงเนี่ยผมว่าเลือดเราหายครึ่งหลอดละแค่เขาปล่อยพวกดรากูนพวกกันบิดมาเนี่ยเราก็แทบจะแหลกสลายเป็นปุ๋ยแล้วยังไม่นับรวมแอรียลนะครับที่มีกฎป้องกันแล้วอินวูลเลเบิลตัวเองไป2วินาทีอ่ะคือ2วินาทีมันเหมือนจะน้อยแต่มันเยอะมากนะครับในจังหวะที่แบบเราเล็งตั้งกระสุนอะตอมิกบาซูก้ายิงลงไปแล้วแอรียลเขากดกันแล้วบินออกเลยเนี่ยคือไม่โดนเดเมจแน่นอนครับเพราะว่า2วินาทีเนี่ยมันเรียกว่าใช้พลิกเกมได้เลยนะตอนนี้แอรียลก็ถือเป็นโมบิสุดอีกหนึ่งตัวที่ถ้าคุณเล่นเป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าความเทพความโหดของมันเนี่ยไม่ได้เป็น2รองใครเลยนะครับการที่ ID ผมที่เอาไปแจกเนี่ยแลกมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผมแค่อยากจะเอามาทดสอบทดลองน้องเฉยๆนะตอนนั้นคือบังเอิญเปิดได้มาเร็วด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคนที่เล่นจนเชี่ยวคนที่เล่นไปแล้วอ่ะคือแอรียลเนี่ยเอาไปชนกับพวก220ได้เลยนะผมเห็นเยอะด้วยนะครับคนที่เอาแอรียลมาชนกับ220อ่ะแต่ถ้าเจอคนเล่น220ที่เลือด 6-7,000 7-8,000 อย่างนั้นก็นั่นแหละเกือบ 7,000 แค่แตะ 7,000 เนี่ยผมว่าคนที่เป็นสายธรรมดาเล่นฟรีที่เวลาในการเล่นยังไม่ถึงปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยก็น่าจะสู้ยากแล้วแต่ถ้าเกินนั้นมาเนี่ยผมว่าเราก็ปั้นไปสู้เขาได้เหมือนกันในกรณีที่เราขึ้นดาวอัพดาวให้ตัวหุ่นด้วยนะครับเนี่ยถ้าแบบว่ากลัวมันจะไม่โดนจริงๆเราก็ใช้วิธีนี้ไปเลยครับโป้งๆอ้าวบินหลบเฉยยังโดนอยู่แต่โดนแล้วมันแรงนะเห็นไหมคือมันโดนยากแต่มันแรงมากนะครับยิ่งลุกมายิ่งโดนซ้ำอีกคือแทบจะเรียกว่าถ้าฝ่ายข้ามใจร้อนเนี่ยคือตายไปได้เลยนะ1ชีวิตนี่ตายได้เลยนะอันนี้เวล25นะครับถ้าเวล30มันจะแรงกว่านี้อันนี้ผมเวลแค่25เองอุ้ยซัดนัวปืดปราดปืดปราดกันไปเนี่ยมันพริ้วใช้ได้อยู่โอ้โหแต่ถ้าเวลาโดดแล้วไม่โดนนี่ไม่ควรตามไปต่อจริงโดนหลายรอบแล้วโอเคถ้างั้นเราใช้วิธีอย่างนี้ไหมโดดไปไม่โดนปุ๊บนั่นแน่มีกันซะด้วยทำไมบอทเดี๋ยวนี้บอทมันฉลาดขึ้นหรือยังไงครับถีบไม่โดนก็ฟาดเลยกันดูดิแต่มันเป็นตัวที่เก็บหลอดเก็บไม้ตายเร็วมากเลยอะเร็วจริงเร็วมากมากครับคือแบบยอมใจเลยเรื่องเก็บหลอดไม้ตายอะเราก็ลอยไปเลยครับลอยแล้วก็นี่ไงเห็นไหมถ้าโดนกระหน่ำแรงๆจริงๆอ่ะมันร่วงเลยนะครับต่อยเรามีซูเปอร์อาร์เมอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่โดนทีนี่มันหน่ำใจจริงๆมันเหมาะกับการสู้แบบ2-2มากๆเลยครับปืดปราดปืดปราดแบบว่าพรูดเดียวรู้เรื่องมีปืนกลเรามีปืนกลพอจะยิงดักได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องใช้มุมองศาให้เป็นหน่อยนะไม่งั้นนี่ไอ้ปืนกลที่เล็งไปข้างหน้าเดียวนี่ยิงยากยากโอ้ยแต่แรงจัดเลยเนี่ยปืนกลเอาเรื่องนะฟิวฟิวฟิวนี่แน่ไม่ธรรมดาเรียกว่าไม่ธรรมดาแม่โอ้โหกระสุนมาทั้งเซตบินไปเลยสำหรับใครที่ใครโอ้โหโดนยิงตัดหลังเรียบร้อยดีครับเจ็บเลยสำหรับใครที่ยังมีซูเปอร์ลิมิตไม่ถึง2ตัวเนี่ยก็พยายามเข้านะครับถ้าคุณเล่นเรื่อยๆเล่นทุกอีเวนต์เล่นตลอดเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันจะได้เองครับอยู่ที่ว่าเราดวงดีหรือว่าดวงปกตินะผมมองว่าทุกคนเนี่ยมันไม่มีครับว่าดวงโชคร้ายนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยมีแค่ดวงดีมากกว่าคนอื่นหรือว่าดวงปกติเหมือนคนอื่นอย่าคิดว่าเป็นแค่เราคนเดียวนะครับที่ต้องเปิดจนถึงการันตีทุกๆคนเนี่ยเขาผ่านจุดๆนั้นมาแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะบายพาสจุดนั้นได้ด้วยการเติมเงินเรียกว่าการเอาทุนมาเพื่อบายพาสช่วงเวลาของการเกลือนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางทีที่เราเห็นเขามีหุ่นเยอะๆมีตัวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาดวงดีตลอดเวลาเสมอไปทุกคนเนี่ยเคยผ่านช่วงเวลาของการเกลือมาแล้วถ้าเรายังไม่หมดหวังถ้าเรายังไม่สิ้นหวังยังพยายามที่จะเล่นต่อไปเปิดต่อไปเดี๋ยวสักพักนึงมันจะได้มาเองนะครับอย่างเงี้ยดับเบิลโคนต้าผมก็คือแบบอยู่ๆนึกจะได้มาก็ได้เฉยๆเลยคือตอนนั้นไปเล่นอีก ID นึงด้วยซ้ำไปเล่น ID ของทางฝั่งไต้หวันนะครับซาบันย่าเพื่อไปเปิดหาตัวลาฟาเอลแต่ว่าเปิดไม่ได้หินเขียวครับแล้วก็แบบในไงมันก็ฟรีแล้วมันก็มีแจกตงแจกตั๋วแวะมากลับมาที่ ID เดิมมาเล่นแล้วก็เก็บสักนิดสักหน่อยใช่ไหม
คือแบบจะได้ไม่เสียของเปล่านะครับอย่างน้อยเก็บตั๋วมาอ่ะปรากฏอยู่ดีๆเปิดได้หินทองเฉยเลยเนี่ยคือมันแล้วแต่เลยครับมันอยู่ที่ดวงของเราแล้วก็จังหวะเวลาจริงๆคืออย่าไปคิดว่าแบบเอ้ยเกลือแล้วไม่อยากเล่นแล้วเปลี่ยน ID ดีกว่าบางทีมันอาจจะใกล้ถึงจุดนั้นแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยดันพลาดนะครับเลยข้ามไปอุ๊ยมีใครทักมาอ้าวสวัสดีครับน้องฟอร์มเดี๋ยวหยุดก่อนผมเดี๋ยวพอดีเล่นเควสซะหน่อยผมกำลังอาจจะเล่นรอบสุดท้ายอยู่พอดีไม่ได้แล้วผมกำลังจะเล่นรอบสุดท้ายอยู่มาเควสกันสักหน่อยบวกครับ อยู่ดีๆก็ได้เควสฟันเฉยวันนี้ไม่มีใครออนเลยมาสักนิดไหนๆก็อุตส่าห์ได้ติดพ่วงเข้ามาในคลิปของเราแล้วยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับที่ได้พ่วงในรอบสุดท้ายของคลิป GP02 ยินดีด้วยครับน้องฟอร์มคุณคือผู้โชคดีของเราดีโอ้ยมีคนแบกแบบนี้สบายเลยแบบนี้คือมันเข้ากิลไม่ได้ใช่ไหมผมตั้งใจจะเอาตัวนี้เพื่อเข้ากิลเลยนะครับแต่มันเข้ากิลอาร์ม .exe ทางฝั่งไต้หวันไม่ได้ว่ะจะเล่นให้เต็มที่เลยครับได้เลยครับจัดไปเลยครับชอบมากแบกหนักๆเลยมีคนแบกแล้วสบาย GP02 เรายิ่งไม่ค่อยจะไอ้นั่นอยู่เรายิ่งยังไม่ค่อยจะเก่งอยู่นะครับเนี่ยมันไม่มีคนออนจริงวันนี้ดูดิทุกคนต่างติดภารกิจกันหมดเลยนี่สบัญญาผมนี่แอบเนียนสวยแต่ ID นี้ไม่ทันครับมาเล่นตอนจังหวะสุดท้ายเล่นจบรอบสุดท้าย500แต้มแล้วมันตัดอีเวนต์พอดีตอนแรกผมกะจะเอา500แต้มสุดท้ายจากด่านเซนล็อกอะไปแลกไอตัวแบนเนอร์เนี่ยมาเพื่อเอามาติดให้ทางฝั่งนี้ด้วยแต่แบบอย่างเซ็งเล่นจบปุ๊บเกมค้างเอ้ยเกมค้างเพราะอะไรพอกดปิดเกมเปิดใหม่ปุ๊บอีเวนต์ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหเรียกว่าใจจะชอกช้ำอยู่ตั้งนานนะครับก็ไม่เล่นพอเล่นปุ๊บอีเวนต์หมดฮึซาบานยามาแล้วตัวเมตายิงประจำเกมในตอนนี้นะครับยังไงผมก็มองว่ายังไม่มีตัวไหนที่จะก้าวผ่านซาบานยาไปได้ในฐานะของเมตาสายยิงนะไม่มีตัวไหนที่สูงกว่าเขาแล้วครับแต่ถ้าเมตาสายอื่นเนี่ยไม่ใช่นะมันยังมีลดหลั่นกันไปคือเมตาแต่ละสายมันมีสายของตัวเองอยู่นะครับสายยิงสายพลิกแพลงสายประชิดสายแบบป้องกันอะไรแบบนี้มันมีเมตาหลายสายที่ผมพูดว่าซาบานยาคือเมตาสายยิงเนี่ยมันก็เฉพาะสายยิงนะครับคือลูกเล่นเนี่ยมันก็พอมีแต่ถ้าเจอคนที่เขาโหดๆเนี่ยเป็นสายประชิดโหดๆเนี่ยก็ยังปลิวได้ง่ายๆอยู่โดยเฉพาะถ้าเจอ S Pilot นะยิ่งรู้เรื่องเลยครับเราต้องปฏิบัติกับเขาด้วยความยำเกรงซาบานยานี่ประมาทไม่ได้เลยมองนี่ไม่โดนซะด้วยอ่ะพริ้วไหวเหนือสายน้ำใช่ไหมปาด กระทืบอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเลยนายอ่ะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่าไปไหนไอ้โหยเราต้องมาถ่วงเวลาไว้ครับให้สายคู่เราเนี่ยได้กระหน่ำฝ่ายตรงข้ามอย่าปล่อยให้เขาได้มีโอกาสง่ายๆปาดยิงจะตายแล้วเอาจะบินแล้วไปแล้วด้วยไม่ใช่จะบินอย่างเดียวตามไปฟาดโอ้ยแสงสาดส่องใส่ลูกตาอุ้ยปิ้วนานอย่าปล่อยให้เขาลอยนวลโอ้โหเจ็บจัดฟรีดอมเลยเหรอฟรีดอมเลยอ่ะงั้นต้องเอากระสุนไปฝากหนึ่งนัดอุ้ยติดสตันเนอร์เข้าไปเฮ้ย
นายก็เกินไปแล้วเกินไปแล้วอย่าเลยนะโอ้ยว้าปลิวตัวกระเด็นเลยกระโดดกระเรียกว่ากระทืบซ้อนอีกทีลอยขึ้นไปครับแล้วซัดบาซูก้าลงไปเต็มๆให้จังหนับ1นัดซัดเข้าไปโอ้ยโอ้ยตัวแหกยิงมันเลยเออมีคนแบกที่สบายจังน้องเขาไปแยกไนติงเกลมานะครับเขายังจะให้ผมใช้อยู่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไนติงเกลไปทำคลิปให้ผมด้วยนะพี่จัดไปครับผมชอบเลยยังไม่มีด้วยเขาไม่สนใจผมเลยอะอะไรจะแบบอยากได้ไนติงเกลขนาดนั้นตั้งการ์ดไว้ก่อนอ้าวหมดพอดีไม่เอาคุณปูผมไม่ได้มีเจตนาจะสู้กับปูเดี๋ยวโดนปาดแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเจอซัดเข้าไปเราตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเขาต้องสนใจไนติงเกลเป็นพิเศษสนใจไนติงเกลแบบนี้ก็เสร็จเราเลยโอ้เป็นเกมสุดท้ายที่สบายแท้ๆครับนี่เอา MVP เรียกว่าโชว์ MVP หล่อๆไปเลยจัดให้ครับ MVP น้องฟอร์มไปหล่อๆ1คนเวล11บอกผมมาทำอะไรที่นี่วะทำไมโลมันโหดร้ายขนาดนี้เอาเวล11มาเจอ7กับ9ทองบ้าไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวก็ได้เวลาสมควรแล้วแหละที่เราจะลงคลิปปิดคลิปในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลาน้องฟอร์มก่อนแบดได้สนุกมากขอบคุณมากครับไว้มาเล่นกันใหม่ดีแหมมีคนมาแบกรอบสุดท้ายนี่ได้โชว์บาซูก้าไป2รอบเลยครับเอาล่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะฮะที่เราเนี่ยจะสามารถจากกันไปในวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีก1คนที่ได้ช่วยเหลือช่องเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาไว้ติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำ Daily Quest ที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะเปลี่ยนรูปเป็นรูปไม่เอาถ้าขึ้นด้วยไฮนิวสุดท้ายทีมผมไฮนิวคือตอนนี้คือเบสสุดนะครับสเตตสูงสุดเพราะงั้นเราก็ต้องเป็นภาพของอัมโบโรเลต่อไปนั่นแหละขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงที่แวะมารับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย